ครับกระชากขึ้นไปได้หลุดเข้ามาไหมไม่โดนสไลด์ได้ฟรีคิกครับบุรีรัมย์เอาละครับจะได้ลุ้นประตูครับมีใบเหลืองไหมครับจังหวะนี้เดี๋ยวรอกราฟิกยืนยันน่าจะโดนนะครับสุพนันท์บุรีรัมย์นี่ครับดูภาพช้าอีกครั้งครับเมลโลซ่านี่กระชากไปแล้วครับไม่ทันแล้วนี่ครับสปีดดีกว่าครับแล้วเข้าดูนี้ก็ฟาวล์แล้วครับกำลังจะหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับสุพนันท์ก็เลยต้องเสี่ยงเสียไปแล้วไม่โดนบอลด้วยของหลังนี่ขึ้นมาหมดแล้วนะครับบุรีรัมย์ทีละโดนเปิดยัดเข้ามาโอ้โหลูกนี้ปฏิวัติปัดได้อ้าวแล้วลูกนี้ว่าไงครับใบเหลืองดูแล้วน่าจะเป็นจังหวะแฮนด์บอลหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูจากภาพช้านะครับจังหวะนี้ทีละโดนเนี่ยกึ่งยิงกึ่งผ่านยิงอัดเข้าไปเลยครับแล้วกระโดดขึ้นมาโอ้โหชัดเจนกัปตันทีมครับชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์ครับโดนใบเหลืองเสียจุดโทษแล้วตอนนี้ก็กำลังเช็คกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อความชัวร์นะครับ VAR แล้วก็ตัดสินเนื้อให้เป็นจุดโทษเหมือนเดิมนะครับเพราะบอลแขนนี่กลางออกไปนะครับผิดธรรมชาติในจังหวะการกระโดดลูกจุดโทษจังหวะนี้ยิงเข้าไปแล้วเรียบร้อยกับซามูเอลโลซ่า1ประตูต่อ0ครับบุรีรัมย์ขึ้นนำสมุทรปราการซิตี้นะครับจากจุดโทษของซามูเอลโลซ่าเอาจนได้ครับเจ้าถิ่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำแล้วครับจากจุดโทษนะครับก็ต้องบอกว่าจังหวะนี้ยิงได้เฉียบคมนะครับซามูเอลโลซ่านี่ครับแฟนบอลที่เข้ามาในสนามวันนี้นะครับความจุของเขากระโดงเนี่ย 14,000 ที่นั่งนะครับเข้าได้ 25% วันนี้เดี๋ยวดูจังหวะที่เสียจุดโทษอีกครั้งนะครับพิรดลเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมือมันออกครับสายหน้าของชัยยาวัฒน์แล้วยิงลูกนี้เฉียบขาดมากครับสมัยโรซ่าบุมดิกเลยครับไม่ยิงเรียดด้วยนะครับยิงโด่งแบบนี้นี่พวกสาวตูนี่รับยากครับเพราะปกตินี่ถ้าจะพุ่งไปแล้วนี่จะพุ่งไปเพื่อป้องกันลูกเรียดนะครับครับ1-0นะครับเจ้าบ้านขึ้นนำแล้วจะไม่รู้จะช่วยเซฟยังไงนะครับปฏิวัติคำใหม่ก็พยายามเต็มที่แล้วครับพุ่งไม่ทัน